รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสนับสนุนสินค้าไทยกันก่อนเลยนะคะของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดค่ะในการพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนในระบบอีคอมเมิร์ซของสถานีบริการน้ำมันปตท.ค่ะปตท.จับมือไปรษณีย์ไทยพัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านอีคอมเมิร์ซในสถานีบริการน้ำมันปตท.ค่ะโดยภายในงานพิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณอรรถพลเลิศพิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคุณสมรเทิดธรรมพิบูลย์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนผ่านระบบอีคอมเมิร์ซในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ช่วยสนับสนุนการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนสินค้าโอท็อปและ SME ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ปตท.ได้มีการนำศักยภาพของเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเป็นจุดให้บริการจำหน่ายและกระจายสินค้าทั้งรูปแบบร้านค้าและระบบอีคอมเมิร์ซโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีมาช่วยขยายตลาดและยกระดับสินค้าชุมชนทั่วประเทศให้เข้าถึงระบบการจำหน่ายสินค้าบนโลกออนไลน์ผ่านโครงการอีคอมเมิร์ซชุมชนรวมของดีของเด่น77จังหวัดภายใต้เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com เพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนจากทั่วประเทศอีกด้วยถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนสินค้านะคะเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนค่ะรวมไปถึงพัฒนานะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่คนในชุมชนด้วยล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะคุณผู้ชมความร่วมมือคือพลังที่ทำให้สังคมยั่งยืนนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในรายการ Monday Night